รามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะแป้งเค้กค่ะซึ่งเป็นแป้งสาลีประเภทหนึ่งนะคะที่มีโปรตีนต่ำมากๆเลยค่ะก็เลยทำให้เนื้อแพนเค้กของเรามีความนุ่มนะคะสูตรทั่วไปเราอาจจะเห็นว่าเขาใช้แป้งอเนกประสงค์นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าโปรตีนสูงกว่าแป้งเค้กเนื้อสัมผัสของแพนเค้กก็จะมีความนุ่มน้อยกว่านิดนึงนะคะเวลาเราไปซื้อแป้งเค้กนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยให้เลือกหน้าถุงนะคะที่เขียนว่าแป้งเค้กนะไม่ให้เอาแป้งที่เขียนว่าเซลไรซิ่งเพราะว่าแป้งประเภทนี้เนี่ยจะผสมผงฟูเข้าไปแล้วค่ะแต่ว่าสูตรเนี้ยเราอ่ะจะกำหนดสัดส่วนของผงฟูเองแป้งข้าวโพดค่ะเราใส่แป้งข้าวโพดในสูตรนี้เข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้เนื้อสัมผัสของแพนเค้กค่ะมีความนุ่มมากขึ้นผงฟูค่ะช่วยให้แพนเค้กของเราอะค่ะมีความนุ่มแล้วก็ฟูมากขึ้นนะคะถ้าเราไปซื้อตามห้างค่ะให้เลือกที่หน้าถุงเขียนว่าเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะซึ่งจะคนละตัวกับเบกกิ้งโซดาค่ะนมผงค่ะซึ่งนมผงนะคะจะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆค่ะเวลาเราทำเบเกอรี่นะก็คือหัวนมผงกับหางนมผงค่ะหัวนมผงเนี่ยจะเป็นประเภทที่มีไขมันฟูลแฟตนะคะเราเลือกใช้ประเภทนี้ค่ะน้ำตาลทรายค่ะหญิงยังเลือกใช้น้ำตาลทรายป่นนะคะหรือว่าน้ำตาลเบเกอรี่ก็ได้นะคะเพราะว่ามีขนาดเล็กจะทำให้ส่วนผสมละลายง่ายนะคะยังคงใช้ดอกเกลือเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าจะทำให้ขนมของเรามีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดขึ้นมาค่ะไข่ไก่ค่ะนมสดจืดนะคะซึ่งเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เรามีติดบ้านค่ะหญิงจะใส่วานิลารวมเข้าไปกับนมสดแล้วนะคะวานิลาเนี่ยก็จะมีหลายประเภทมากๆเลยค่ะเวลาเราเลือกซื้อนะคะก็ให้เลือกประเภทที่เป็นวานิลาแท้นะคะจะทำให้มีกลิ่นหอมมากๆเลยส่วนผสมสุดท้ายค่ะแนะนำให้เลือกเนยแท้นะคะที่มีน้ำมันเนยมากกว่า 80% ค่ะเวลาเราไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็ให้พลิกดูฉลากนะเพราะว่าเนยทั่วไปอะค่ะบางยี่ห้อจะมีเนยแท้กับเนยเทียมวางข้างๆกันราคาต่างกันเพียงเล็กน้อยเองค่ะหน้าฉลากของเนยแท้นะคะเขาจะเขียนว่า Pure Butter ค่ะซึ่งจะคนละประเภทกับ Compound หรือ Brand Butter นะคะเนยตัวนี้เดี๋ยวหญิงจะเอาไปละลายนะคะวันนี้หญิงใช้เนยจืดนะคะเลยมีเกลือแต่ว่าถ้าใครมีเนยเค็มติดบ้านก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าให้ตัดเกลือส่วนนี้ทิ้งไปค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาของแห้งค่ะทุกอย่างมารวมกันนะคะแล้วก็มาร่อนกันค่ะส่วนผสมทุกอย่างเราก็เอามารวมกันในกระชอนแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาร่อนกันค่ะ1รอบนะตอนท้ายเรามักจะเห็นบางส่วนที่มันเป็นเม็ดนะคะให้เราเอาพายางบี้ลงไปนะคะไม่ต้องทิ้งนะพอเราร่อนเสร็จแล้วนะคะก็ให้คนส่วนผสมหน่อยนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นค่ะต่อมาเราก็เตรียมชามผสมอีกใบนึงนะคะพร้อมกับตะกร้อมือค่ะเพื่อคนส่วนผสมอื่นๆให้เข้ากันค่ะไข่ไก่ค่ะน้ำตาลทรายค่ะดอกเกลือค่ะทันทีที่เราเอาน้ำตาลทรายกับเกลือผสมกับไข่นะคะแนะนำให้คนทันทีนะคะไม่งั้นตัวไข่ไก่อะค่ะส่วนที่เป็นไข่แดงอาจจะเป็นริ่มๆเม็ดเหลืองแข็งๆได้ค่ะไม่ต้องใช้เครื่องก็ได้ค่ะสูตรนี้ง่ายๆค่ะใช้แค่ตะกร้อมือคนไม่กี่ทีก็ได้แล้วค่ะนมสดแล้วก็วานิลาที่เราเอารวมกันไว้แล้วนะคะเทให้หมดเลยใช้ตะกร้อมือนะคะคนให้เข้ากันค่ะเหมือนเดิมวานิลาของหญิงวันนี้ส่วนผสมมันจะมีความหนืดนิดนึงนะคะมันเลยเหมือนจะเป็นก้อนค่ะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะพอผสมกับอย่างอื่นนะคะมันก็จะเข้ากันเองค่ะของแห้งค่ะที่เราร่อนไว้เมื่อกี้นะคะเทให้หมดเลยทีเดียวเลยค่ะแล้วเราก็ใช้ตะกร้อมือนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะทันทีที่เขาเข้ากันไม่เป็นเม็ดเราก็จะหยุดคนทันทีเลยนะคะขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานนะคะไม่ถึงนาทีค่ะแป๊บเดียวค่ะนี่ค่ะพอดูเข้ากันแล้วนะคะไม่มีก้อนแป้งเป็นเม็ดก็ให้หยุดได้เลยค่ะส่วนผสมสุดท้ายนะคะก็คือเนยละลายค่ะถ้าเนยใครร้อนมากก็รอแป๊บนึงให้เนยอุ่นๆนะคะเทให้หมดเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เราใส่เนยละลายนะคะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะซึ่งใช้เวลาไม่นานนะคะถ้าถามว่าใช้น้ำมันพืชแทนได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือแพนเค้กของเราจะไม่ค่อยหอมเนยค่ะเราก็จะมาเตรียมเตากันนะคะแนะนำให้ใช้เทฟลอนค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ติดกระทะค่ะไฟก็ให้ใช้ไฟอ่อนๆเลยนะคะวันนี้หญิงใช้เตาแก๊สก็จะใช้ไฟวงในสุดเล็กๆเองค่ะถ้ากระทะเริ่มร้อนแล้วเราก็ตักทอดได้เลยนะคะให้คนก่อนทุกครั้งค่ะจุดสังเกตว่าแพนเค้กเราเริ่มสุกแล้วนะคะก็คือจะเริ่มมีรูฟองอากาศบนผิวแพนเค้กค่ะแต่เห็นง่ายๆแบบนี้มีไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราทอดไปเรื่อยๆก็จะเริ่มกะเวลาสุกได้เองค่ะ